ครับครับก็ไปผ่าเข่าขวามาเป็นไขว้หน้านะครับเรียกว่า ACL จริงๆเข่าซ้ายเคยผ่าแล้วอาการเดียวกันเมื่อ11ปีก่อนแล้วก็เพราะเล่นฟุตบอลนี่แหละครับแล้วเข่าขวาก็ขึ้นมาเป็นนะครับก็ตอนแรกจริงๆกะว่าจะถ่ายเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยผ่าตอนแรกแผนไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็แต่พอช่วงโควิดเขาล็อกดาวน์อยู่บ้านยาวนานก็เลยมานั่งคิดเอ๊ะไหนๆก็ต้องอยู่บ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยผ่าเลยครับผ่าเลยเมื่อวันที่9สิงหาครับไม่เกี่ยวกับว่าอาการมันรุนแรงขึ้นหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆอาการนี้จะแนะนำคือคนไปหลายคนนะนักแสดงก็ไปหลายคนคือบางคนจะกลัวไม่อยากผ่าจะไปนวดจะไปอัลตราซาวด์คือเอ็นมันขาดแล้วอ่ะมันต้องเย็บมันจะหายเพราะนั้นถ้าเราทิ้งไว้นานเลยนะครับหมอนรองกระดูกมันจะสึกแล้วเวลาถ้าผ่าแล้วเนี่ยการฟื้นตัวอะไรเงี้ยมันจะนานขึ้นมันเกิดจากการทำงานหรอครับถ้าจะเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาเตะบอลตีแบดหรือเข้าฉากแอคชั่นก็เกิดขึ้นได้ครับเป็นค่อยได้นักฟุตบอลมืออาชีพเนี่ยจะเป็นกันเยอะเหมือนกันการผ่าพี่ว่าเหมือนกับว่ามีการกายภาพบำบัดใช่ต้องกายภาพให้เข้มขลังนะครับแล้วก็จะมีสเต็ปอาทิตย์แรกเดินอาทิตย์ต่อมาค่อยๆงอขาได้มากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้หมอยังห้ามวิ่งอยู่ครับต้อง4เดือนตอนนี้ก็2เดือนนิดๆแหละครับตอนนี้ก็ยังกายภาพอยู่ยังกายภาพอยู่ตลอดมันก็ถ้าใช้เยอะมันก็ยังปวดอยู่เพราะว่ามันเหมือนแบบมันเพิ่งหายแล้วกล้ามเนื้อตอนผ่านมันก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราใช้ไม้เท้าอยู่ประมาณ2สัปดาห์พอไม่ได้ใช้เลยก็จะหายไปอันนี้ก็คือฟื้นฟูมันนะครับออกกำลังกายภาพให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันกลับมาเป็นปกติแน่ๆปกติครับก็คือปกติตอนเล่นเหมือนเดิมได้เลยจริงๆก็ถามคุณหมอตอนเข่าซ้ายที่ผ่าไปว่าผมนี่ผ่าเสร็จแล้วต้องเลิกเล่นไม่หมออะไรเงี้ยชื่อหมอบอกชื่อหมอโต้งพรเทพน้ำมณีนะครับคุณหมอพรเทพก็บอกเอ้ยไม่นี่ผ่าเพื่อให้กลับไปเล่นคือผ่าแล้วก็ชายผมแนะนำไปผ่าหลายคนนะอย่างน้องเจตที่พัดก็ก็ไปผ่าแล้วหลายๆคนแนะนำมาบอกด้วยกีฬาแต่ฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลจะเป็นเยอะครับอย่างธนบูรณ์เนี่ยน้องตั้มก็เคยเป็นนะอย่างหลายคนมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกไหมมีโอกาสแต่พอเถอะคือมีโอกาสที่เราถ้าเราโชคไม่ดีหรือเราไม่ระวังอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราต้องลดการเล่นกีฬาลงครับเพื่อที่จะลดให้มันด้วยอายุด้วยเนาะลดความหนักหน่วงลงอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆมันอยู่ที่จังหวะด้วยบางครั้งไปเอ็นต้องตัดไม่เห็นเป็นเลยวันนี้มาเป็นจังหวะแบบไม่เห็นด้วยไม่ปะทะใครเลยมันอยู่ที่ดวงด้วยผมว่าหลายๆอย่างก็ระวังไว้แล้วกันครับรุ่นนี้อะไรเริ่มหายากใช่ไหมครับผมอัดอั้นไหมครับก็แต่คือเราเตรียมใจไว้แล้วว่าโอเคการผ่าตัดมันต้องฟื้นเท่านี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเตรียมใจไว้แล้วก็โอเคเข้าใจมันตอนนี้พอไม่ได้ออกไปกีฬาก็เลยแบบมีซีรีส์เกาหลีนะครับครับครับหัวหน้าฮงอ่ะเป็นหัวหน้าฮงนะครับครับผมเป็นไงครับระดับเลเวลการติดซีรีส์ของเรามันอยู่ระดับไหนครับก็จริงก็ดูหมดนะทั้งของฝรั่งเองของอย่างนี้ซีรีส์สเปนก็สนุกหลายเรื่องนะฮะแล้วก็พอเราได้มีเน็ตฟลิกอะไรเงี้ยไม่ได้ก็เลยเหมือนกับว่าเวลาอยู่บ้านเนี่ยมันก็เพลิดเพลินนิดหน่อยครับแล้วนี่เราก็ดูแบบในแง่การแสดงเขาด้วยว่าแบบเขาเล่นยังไงกันเขาโปรดักชันเป็นยังไงทำไมเล่นแล้วเขาดังจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทีก็ดูศึกษาไปด้วยเข้าวงการนี้มานานหรือยังครับวงการซีรีส์อ๋อนับไม่ถูกเลยเราเพิ่งขึ้นเรียกเลยนะก็ดูเรื่อยๆครับก็ดูตั้งแต่ Netflix แรกๆอะไรอย่างงี้จริงๆพวกแอปอย่างเงี้ยผมเคยเห็นตอนไปทำงานที่เมืองจีนสมัยก่อนผมเห็นแล้วจะมีเหมือนเนี่ยทีวีเหมือน Netflix แต่เหมือนไม่ทางฝั่งของจีนเค้าอย่างเงี้ยครับยังคิดอยู่เลยว่าอุ๊ยธุรกิจนี้มันน่าจะมันสะดวกดีอะไรเงี้ยเออผ่านมาไม่กี่ปีมี Netflix จริงๆแล้วมันก็สนุกโฆษณาเค้าสมัยก่อนเนี่ยพี่ป้องครับเหมือนก่อนหน้านี้ที่ต้องไปออกรายการคือคาถาที่บอกครับเคยปลอมตัวใช่ไหมเด็กๆครับผมอยากให้เล่าโอ้โหเล่าแล้วยาวนะไม่มีเลยครับอันนั้นช่วงวัยรุ่นครับแล้วก็ไปเที่ยวกันที่เกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็ไปมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็หลบหนีกันเป็นเรื่องเล่าฮาๆมากกว่านะฮะใครอยากรู้ก็ไปดูในรายการดีกว่านะที่ไทยสิถ่ายโอ้เรื่องจะ20ปีแล้วมั้งครับคือคอนเซ็ปต์รายการของพระเจ้าเหมือนกับว่าไม่เอาเรื่องเล่ามาแล้วก็เขาจะให้ทายว่าจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดเรื่องที่มันแบบของเราที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแบบโหมันดูไม่น่าจริงเลยอะไรเงี้ยแต่มันจริงเลยครับก็เลยเล่าแบบเออก็มีเรื่องนี้แหละที่ชีวิตประจนภัยเต็มที่แค่นี้แหละครับมันถึงขั้นต้องใส่วิกใส่หมวกไม่ใช่ถึงที่บอกแค่เพื่อนผมก็คือคอแคร์เข้าใจนะหลบตีน่ะยุควัยรุ่นอะไรเงี้ยครับหลบตีน่ะก็แล้วมันเกาะอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ไม่ใช่ถิ่นเราอะไรเงี้ยก็ทำมาได้ก็ทำครับก็หลบไปมันเป็นเรื่องขำๆไม่ได้มีประเด็นอะไรครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ต้องพันตัวแล้วเนาะไม่มีเรื่องแล้วสิครับทำละครบ้างสิเอาเลยเงียบเลยกลับมาถ่ายทำละครครับก็ล่าสุดก็กันทองนะครับแล้วก็
กี่เดือนแล้วไม่รู้แล้วก็ได้พักโควิดเหมือนทุกคนเลยนะครับได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งก็สนุกดีครับแล้วดีใจแล้วก็ร่วมงานกับเชนครั้งแรกกับพี่ชอกับเอสกับพี่โอเอพุ่มกลับอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงนักแสดงทั้งหมดนี่นั่งนึกดูนี่ไม่เคยเจอใครมาก่อนเลยมั้งครับก็ดีครับเหมือนได้พบปะผู้คนใหม่นะก็ได้เรียนรู้ฝีมือจังหวะอะไรเงี้ยได้เจอทีมงานใหม่แล้วก็ปรับตัวสนุกดีครับอย่างเดี๋ยวนี้มันยากไหมกว่าเราจะเลือกไปเล่นแต่ละเรื่องเพราะว่าพี่ป้องก็ผ่านทุกก็ด้วยหลายอย่างเนาะอายุจะให้ไปเล่นแบบมุ้งมิ้งมันก็คงไม่เข้าแล้วเนาะก็ต้องถึงว่าเราผ่านฟอร์มยักษ์ทั้งหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรที่จะถือว่าไม่หรอกคือบทการแสดงอย่างเงี้ยมันถ้ามันไม่เหมือนเดิมมันสนุกหมดนะครับแต่เราก็ดูให้มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็หลายๆอย่างเนาะเล่นแล้วก็ให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับให้มันอะอย่างเงี้ยเจอทีมใหม่บทใหม่บทประพันธ์สายรุ้งเจอกับพี่ชองพี่ชอดอะไรเงี้ยได้ยินมานานแล้วว่าเชนแบบโอ้ละครเขาดังเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อ้าวอยู่นี่อ่ะแล้วก็อยากร่วมงานด้วยเล่นจริงที่คุณเอสบอกแล้วก็แคปคาดกันมาหลายเรื่องนะคุยวินทั้งสมัยขับไฟเดย์สมัยละครยาวแต่ความเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรเงี้ยนี่เพื่อนยุคเดินแบบด้วยกันสมัยวัยรุ่นนะครับก็ดีใจที่มาร่วมงานกันครับก็แล้วยังมาถึงเนี่ยก็มีการแบบเวิร์กช็อปเข้าจับผมเขาเรียกคลาสการแสดงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงผมก็ห่างหายไปนานเพราะฉะนั้นป้องเล่นโอ้มันเล่นได้แหละอะไรจริงๆนะก็ได้รู้สึกว่าแบบ back to basic อ่ะได้กลับไปดูเคาะสนิมว่าการแสดงจริงเป็นยังไงเพราะบางทีเอาจริงต้องยอมรับว่าตอนนี้เราเล่นเยอะเนี่ยบางทีเหมือนกดปุ่มเหมือนกันง่ายก็ได้หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันเล่นด้วยอินเนอร์จริงๆด้วยความต้องการจริงๆของตัวละครอะไรเงี้ยสังเกตอย่างพวกซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยไอ้หัวหน้าโฮมก็ได้บทไม่มีอะไรเลยนะเบาๆทำไมมันถึงดูได้สนุกเพราะมันจริงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าก็เรียนรู้มาแล้วก็ปรับใช้กับงานตัวเองที่บอกเลยว่าคลาส acting นี้ช่วยได้เยอะมากครับสายรุ้งนะฮะบุรพันธ์ของคุณพงษ์ยันตีนะครับแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนเต็มที่นะฮะรับประกันความสนุกนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับ